มสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะมีคุณแม่และพี่ติ่งนะคะแม่ชีติ่งจะช่วยกันทำงานรับใช้พระธรรมแล้วเราก็ยังมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เสถียรธรรมสถานฟังคุณแม่อยู่กอบกับทางเรานะคะเป็นสังฆาของนักบวชสตรีเราก็มีคณะแม่ชีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาฟังเรื่องของชีวิตหรือว่ากระแสของชีวิตคุณแม่จะขออนุญาตที่จะยืนเพื่อที่จะลองกำลังของคุณแม่ดูก่อนนะคะอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตลูกชีวิตมีค่าหนูไม่ต้องพนมมือคุณแม่อนุญาตแล้วนั่งให้สบายหิวน้ำก็จิบน้ำได้แล้วท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะคุณแม่คิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือการมีปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐต้องทำอย่างไรชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวบางคนก็อาจจะมีแผลเป็นเหมือนใบไม้ที่เรารดน้ำอยู่บางใบมันงดงามเพราะมันมีรอยด่างรอยพุนของแมลงนะคะที่มันกัดแต่มันก็ยังทำหน้าที่ของมันมันไม่ได้สนใจว่ามันจะสวยหรือมันไม่สวยแต่มันยังคายอากาศให้กับเราได้หน้าที่ของเขาคือตรงนั้นเขาไม่ได้ต้องกินใบไม้ใบไหนแข่งกับใบไม้ใบไหนไม่เหมือนคนนะพี่ติ่งไม่เหมือนพวกเราเราก็จะต้องมีคู่เปรียบมีเทียบคนนั้นเทียบคนนี้แต่ใบไม้มีไหมไม่มีเจ้าค่ะใช่ไหมแล้วมีใบไม้ใบไหนอาภัพไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีแล้วมีใบไม้ใบไหนไม่ร่วงไหมไม่มีเจ้าค่ะนั่นสิในเมื่อความจริงของชีวิตมันคือมันมาแล้วมันไปมันเกิดแล้วมันดับมันผลิแล้วมันพรากด้วยนะงั้นถ้าเราเห็นใบไม้เป็นครูเนี่ยเราจะไม่รู้สึกต่ำต้อยเลยในสถานการณ์ที่เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณแม่นั่งฟังผู้รู้ทั้งหลายในสสสที่เขาแสดงการมองเห็นอนาคตใน10ปีเนี่ยโรคที่น่ากังวลที่สุดเลยสำหรับคณะทำงานก็คือคุณต้องทำให้คนมีสุขภาพกายใจคือกายเนี่ยมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าสุขภาพใจเนี่ยซึมเศร้าเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตว่าชีวิตมันคืออะไรแล้วชีวิตมันก็ได้มันก็เสียแหละมันมีสุขมันก็มีทุกข์มันมีได้มีเสียมีจากมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วจากพราดถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตที่ยอมรับความจริงแต่การยอมรับความจริงจะไม่ยอมจำนนทำไมเราจะไม่ยอมจำนนก็เพราะเรามีพลังกลับมาดูพลังของชีวิตตรงนี้เลยค่ะพลังของชีวิตทุกคนมีนะคะทุกคนมีนะลูกอ่ะอย่างคุณยายถามแม่ชีกิฟต์แม่ชีกิฟต์ให้สัมภาษณ์วันนั้นโปรเชนมาโปรเชนส่งงานมาแล้วโปรเชนก็สัมภาษณ์กิ๊บก็บอกว่าต้นไม้ก็เหมือนเราดูแลต้นไม้ก็เหมือนเราดูแลใจเราไม่ชีกิ๊บก็ได้แสดงธรรมแล้วเข้าใจมั้ยตอนนั้นไม่ชีกิ๊บคิดอย่างนี้จริงๆใช่ไหมลูกใช่เจ้าค่ะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะไมโครโฟนอยู่ที่คุณยายเลยต้องก้มแต่ไม่มีไมโครโฟนส่งไม่เป็นไรคิดยังไงกับการทำทาราฟาร์มคะเห็นตัวเองค่ะเห็นยังไงลูกเห็นการเติบโตด้านในของตัวเองเห็นแม้กระทั่งความไม่ชอบใจความไม่พอใจความไม่ได้หวังใจความหงุดหงิดใจทุกอย่างโอเคเห็นแล้วเราไม่ยอมจำนนให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าเรายอมจำนนให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นสันดานเราไปเลยไม่ยอมเจ้าค่ะเราแค่เห็นแค่ตามดูละเราก็จะจัดการอารมณ์ตรงนั้นได้จัดการโดยอะไรลูกลมหายใจเข้าออกถ้าสมมติว่าหงุดหงิดมากๆก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆอ้าลมหายใจ1 2 3แล้วก็เป่าออกทางปากทำอย่างนี้จนความรู้สึกนั้นคลายไปเจ้าค่ะโอเคเห็นความคลายแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแสดงว่าเห็นเพื่อไม่เป็นแบบนั้นอีกโอเคแต่คนบางคนเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาจมไปเลยจะสอนเขายังไงอะลูกก็ให้เขาตามดูความรู้สึกเขาให้ชัดเจนเจ้าค่ะ okay. รู้ว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็อย่าบังคับแต่ให้ตามดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะนั่นหมายความว่า
ถ้าเรามีการบวชพุทธสาวิกาคุณแม่ใช้ทาราฟางเป็นฐานแห่งการฉุดช่วยสมมติคุณแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งจะบวชหรือไม่บวชก็ได้วันนี้มาหลายคณะเลยนะที่เนี่ยแล้วส่งเข้าไปที่ทาราฟางเบื้องแรกลูกอยากจะแนะนำอะไรเขาให้เขาดูใจตัวเองในการภาวนาทีนี้เขาไม่รู้จักคำว่าดูใจตัวเองไม่รู้จักคำว่าภาวนาอะไรคือเครื่องมือที่หนูจะแนะนำเขาสำหรับตัวกิฟต์เองคือกิฟต์จะเริ่มตั้งแต่ลมหายใจคู่สามคู่ลมหายใจก่อนแล้วทีนี้กายอยู่กับกิฟต์จิตอยู่กับงานกายก็รู้ว่ามือเราสัมผัสอะไรอย่างเช่นเราจับต้นกล้าขุดจอบหรืออะไรเงี้ยค่ะให้กายเรารับรู้ในตรงนั้นและจิตเราก็ต้องรับรู้ถึงแม้ว่าจิตเราจะมีเรื่องอื่นฟุ้งในขณะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะยังไงนะคะแต่ก็ให้สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าเราให้อุปกรณ์แรกคือลมหายใจใช่ค่ะให้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตมันฟุ้งไปไหนขณะที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจตั้งมั่นไว้เกิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้ว่าฟุ้งซ่านอย่ารู้สึกโกรธที่ฟุ้งซ่านเอาแค่ฟุ้งซ่านแต่ไม่เผลอเพลินอยู่กับการฟุ้งซ่านนานแล้วเห็นความฟุ้งซ่านนั้นคลายคืนเมื่อเรากลับมาที่ฐานการงานของเราก็คือลมหายใจแห่งสติถูกต้องไหมคะเอาสาธุให้กับแม่ชีกิ๊บคุณแม่ให้แม่ชีกิ๊บแสดงธรรมในเช้าวันนี้เพื่อที่จะบอกท่านว่าถ้าท่านอยู่ในครัวถ้าท่านอยู่ในครัวท่านหั่นผักกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหรือท่านปลูกผักอย่างที่พวกเราปลูกผักหรือออกไปบิณฑบาตอย่างเมื่อเช้านี้ไม่ชีไปบิณฑบาตหรือคุณแม่เมื่อเช้านี้คุณแม่รดน้ำต้นไม้เนี่ยค่ะเด็กๆปะปากระยอถูบ้าน IG วิ่ง IG ยังไม่รู้ IG วิ่งเสร็จเอา IG คือสุนัขค่ะสุนัขวิ่งเสร็จก็เอาโคนมาประทับบ้านเต็มเราก็บอกว่าเด็กๆมาแล้วเรามาช่วยกันอย่าให้ไอจีถูกดูอย่าให้ไอจีถูกดูเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าแม่เขากลับมาเห็นรอยเท้าเนี่ยนะไม่ใช่ไอจีคนเดียวพี่เลี้ยงไอจีด้วยเรามาลบรอยกันเราปฏิบัติหมดแล้วค่ะเราไม่ได้กลัวเลยแล้วเราก็ลดน้ำถูพรมต้นไม้มีความสุขทำไมเราต้องด่าไอจีอะไม่เห็นมีความจำเป็นละมีปัญญานี่ก็มาเช้าก็ทำอย่างนี้แหละลูกยังสอนเด็กปากระยอเลยว่าถูยังไงแค่ดันอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นโคนบ้านเรามันเป็นโคนภูเขาอะมันไม่ใช่ถูง่ายหรอกลูกบางคนก็เจอโจทย์อย่างนี้แหละมันไม่ง่ายหรอกชีวิตกว่ามันจะออกมาจากไอ้สิ่งที่มันเป็นเราจะเรียกว่าตราอะไรของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเรียกตาบาปนะเดี๋ยวมันซึมเข้าใจไหมเอาแค่มันอะไรก็ได้มันสแตมป์เข้ามาในชีวิตของเราลูกเข้าใจปะมันเป็นแผลเป็นได้มันไม่เจ็บได้ถ้าทำสัญญกรรมได้ทำไปเลยถ้าทำไม่ได้หรือถ้าทำสัญญกรรมแล้วใจยังเจ็บไม่มีประโยชน์หรอกเพราะฉะนั้นเธอจะอะไรมาก็ตามเธอจำไว้อย่างหนึ่งนะมันเป็นแค่อดีตมันแค่แผลเป็นเธออยากทำให้มันทำลายปัจจุบันขณะของเธอเธอจะไม่ซึมเลยเธอจะสูญเสียอะไรอย่างเช่นคุณแม่ที่สูญเสียลูกตอน5ขวบหรือ5เดือนนะพี่ติ๋งที่ถามเรามานะสูญเสียไป5เดือนมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าลูกอายุเท่าไหร่นะเจ้าคะแต่ว่าจากพลากไป5เดือนแล้วแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เจ้าค่ะคือมันจากไปแล้วไงคุณยายขอน้ำหน่อยได้ไหมคะได้เจ้าคุณค่ะคือมันจากไปแล้วไงมันปลุกลูกกลับมาอีกก็ไม่ได้แล้วไงพอปลุกลูกกลับมาอีกไม่ได้นะทำยังไงแม่ก็ต้องทำกุศลส่งให้ลูกจริงไหมคนเนี้ยทำให้พี่ติ๋งร้องไห้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแม่ลูกอ่ะพี่ติ๋งพูดหน่อยคุณยายจะขอกินน้ำวันนี้ต้องทำงานเป็นทีมจริงเลยนะลูกอ่ะพูดก็ยังจะร้องไห้พูดก็ยังจะร้องไห้อ่ะคือร้องไห้คำที่แม่บอกว่า
ลูกตายนี่แม่อกแตกเลยนะเนี่ย อกแตกจริงๆเจ้าค่ะคือแม่ทุกคนเนี่ยจะรักลูกแล้วสังเกตดูแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ว่ารักมากรักน้อยนะเจ้าค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เสียเนี่ย เราก็เป็นลูกกำพร้าใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับธรรมดาปกติของสังคมเลยจริงๆแต่ถ้าลูกตายเนี่ยมันไม่มีคำเรียกในพจนานุกรมเลยนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเออจริงนะค่ะอย่างเช่นถ้าสามีตายก็ยังเป็นแม่ไม้แม่ไม้พ่อไม้ลูกกำพร้าแต่ผู้หญิงที่เป็นแม่ลูกตายเรียกอะไรอ่ะไม่มีคำค่ะเพราะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นที่ลูกจะไปก่อนพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ถึงเสียใจมากกว่าคือการที่มีคุณพ่อมีคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับเราทำใจมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เห็นผู้ใหญ่จากพลากไปใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าการที่เรามีเด็กๆแล้วเห็นเด็กๆไปเนี่ยมันน้อยมากเลยก็เลยแล้วยิ่งคนเป็นแม่เนี่ยจะยิ่งรู้สึกเยอะจะยิ่งรู้สึกเยอะจริงๆเจ้าคะอันนี้เป็นเรื่องที่จริงเลยจ้ะเราเคยจะสูญเสียแม่เราเนี่ยเด็กอายุ14 15อย่างคุณแม่เนี่ยยังเคยบอกว่าพูดกับตัวเองพูดกับแม่นะในวันที่แบบแม่ยังแช่รอเราอยู่อย่างเงี้ยเขายังไม่ได้บอกว่าตายแต่จริงแล้วก็คือไม่มีพลังของธาตุชีวิตแล้วล่ะเราเป็นลูกเรายังเคยบอกว่าเอาชีวิตเราไปเอาชีวิตเราไปขอให้เอาเราไปแลกกับแม่และให้แม่อยู่เด็กยังรู้สึกอย่างนั้นนี่คือความเจ็บปวดของเด็กที่สูญเสียแม่นะยังรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่แม่สูญเสียลูกเนี่ยมันหัวใจมันแตกเลยอะอกแตกอะฉะนั้นความทุกข์อย่างเงี้ยมันมีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆทีนี้วันนี้คุณแม่จะคลี่ปฏิจจสมุปบาทเรื่องเหล่านี้ให้ว่าเฮ้ยทุกข์มันมีไว้เห็นวันนี้เอาประเด็นตั้งแต่ปลูกต้นไม้ใบไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันถึงแม้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าแผลเป็นชีวิตก็ยังต้องทำหน้าที่เพราะว่าแผลเป็นไม่เจ็บถ้าเราไม่กรีดแผลเป็นไม่เจ็บไม่ใช่ว่ามันไม่มีแผลเรายอมรับว่ามันมีแผลแต่ว่าชีวิตมันไม่เจ็บถ้าเราไม่กรีดแผลที่มันแห้งแล้วงั้นการทำให้เราเข้าใจแผลที่แห้งแล้วอย่างยอมรับมันยอมรับมันยอมรับความเจ็บปวดแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเจ็บปวดถ้าพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมพี่ติ๋งพอเข้าใจจ้ะค่ะทีนี้คุณแม่มีเวลา1ชั่วโมงตอนนี้ไปแล้วกี่นาทีและจากนี้ไปพอคุณแม่คลี่ปฏิจจสมุปบาทเพราะทุกคนรู้แล้วนะว่าทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่ามองไกลนะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของเราต้องสังเกตตัวเรานะลูกเข้าใจนะถ้าใครต้องการผ่าตัดตัวเองฟังเรื่องนี้เลยที่ตามมาสอนได้เนี่ยมีแรงเช้าเนี่ยก็สอนเรื่องนี้แหละเห็นไหมแม้กระทั่งคุณแม่เองอ่ะคุณแม่มีแรงลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะยังทำงานอยู่ในโอกาสที่ยังมีอยู่ก็อยากจะแสดงในสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรงเห็นธรรมชาตินี้มันเรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นแม่ขอต้อนรับคณะที่มาจากกลุ่มธรรมสวัสดีนะคะฟังต่อเลยนะคะกลุ่มคุณปานใช่ไหมมาจากยุทธยาค่ะอันนี้กลุ่มไหนคะเอาแม่เข้ามาเยี่ยมอ๋อจ้ะมาเยี่ยมนานไหมจ๊ะอยู่หลายนาทีไหมจ๊ะอยากฟังจนจบอ่ะเอาฟังจนจบสาธุงั้นแสดงการลุกขึ้นมาของคุณแม่อย่างน้อยก็ทำให้คุณแม่ยังได้เป็นผู้รับใช้ได้เนาะขอบพระคุณนะคะเ
ชิญผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่งได้เลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็จะเริ่มล่มไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าพระอาทิตย์จะเคลื่อนที่นี่เป็นเหมือนภูเขาที่แทนการเป็นสถูปะที่เหมือนภูเขานึกถึงภูเขาหิมาลัยนะคะนะประมาณนั้นอ่ะเวลาเราเข้ามาอยู่ที่เนี้ยเราไม่ได้เรียกวิหารโบสถ์แต่มันคือสถูปะเป็นสถูปนะคะสถูปมนตราพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ใช่ไม่คิดคุณแม่มันน้ำร้อนไปมันเลยขอประทานโทษนะคะอาจจะต้องวุ่นวายหน่อยเมื่อเช้าความดันปี๊ดเกินขนาดไปนิดนึงกินยาความดันแล้วค่ะคุณหมอคุณแม่ก็หมุนเร็วไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ลุกเลยไม่ดีจะเป็นอะไรที่แบบมันจะทำให้พวกเราเองยอมจำนนเกินไปแต่เราต้องยอมรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและการยอมรับนี้ยังเป็นประโยชน์ที่เรารู้จังหวะของชีวิตของการทำงานยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นของโควิดในสถานการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรของโลกเนี่ยแต่ไม่ยอมจำนนเนี่ยคนกลุ่มนี้จะพุ่งเข้าเป้าจะพุ่งเข้าสู่ความเป็นอิสรภาพค่ะเขาบอกว่าคนที่ความดันสูงนะคะอันนี้เล่าเลยเพราะพอดีสิ่งนี้มันอยู่ในมือคุณแม่ให้บีบผ้าเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อั้นลมหายใจไว้แล้วก็คายอันนี้เป็นที่แชร์ได้นะอันนี้ไม่ใช่ช่วยนะอันนี้เรื่องจริงหมอเป็นคนบอกเนี่ยค่ะแค่กำไว้เนี่ยแล้วถ้าเป็นผ้าเย็นด้วยมันก็เย็นไงของคุณแม่ก็ใส่เทคนิคเย็นเพราะที่นี่มันร้อนใช่ไหมคะก็ม้วนผ้าไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้สก็ดีสื่อสร้างสรรค์ก็พยายามทำให้เราไม่ป่วยอ่ะคือทุกคนเนี่ยป่วยเพราะว่ากินอยู่เกินพอดีไอ้โรคความดันของคุณแม่อันนี้มาจากยาทาร์เก็ตของมะเร็งนะคะแต่ของคนสูงวัยเนี่ยก็จากเนี่ยแหละค่ะเบาหวานความดันเนี่ยมันมาจากนั้นให้ม้วนผ้าอย่างนี้นะคะสอนเลยอันนี้เขาทำรับกรรมไว้เนี่ยค่ะแล้วก็คลายออกอันนี้มีการสอนเลยนะคะแล้วก็เส้นเลือดมันก็จะค่อยๆอ่ะคุณแม่สอนต่อนะคะเหลืออีก35นาที35นาทีมาที่นี่เลยค่ะคุณแม่มาที่ตรงนี้เลยค่ะทักทายเสร็จแล้วนะคะปฏิจจสมุปบาทออกเสียงสิคะลูกที่ธรรมศาลาออกเสียงแล้วปฏิจจสมุปบาทสาธุเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นในวันตรัสรู้เมื่อใดที่เห็นธรรมที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทพระองค์บอกว่าเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตนั้นจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่ปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของธรรมชาติที่มีอยู่เดิมพอเข้าใจไหมนั่นจะมีคนสมมุติชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นหรือไม่สิ่งนี้มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันจะทุกข์หรือพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดดูลูกศรลูกดูลูกศรเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีมันอาจจะฟังแล้วยากหน่อยแต่ลองตั้งใจนิดนึงในการกลับไปสังเกตตัวเองถ้าอวิชชาคือความมืดมืดแบบไม่รู้อะไม่รู้เขาคิดอย่างนี้กับเราหรือเปล่าไม่รู้แต่พอเราคิดว่าเขาต้องคิดอย่างนี้แน่เลยเราถูกไหมถูกอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจอวิชชามั้ยเออเห็นเขาเดินมากับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาประคองกันเราทุกข์แล้วเพราะเราคิดว่าเขาจะมาแย่งของเราไปวงจรนี้ครบไปเลยนะคะเนี่ยค่ะครบไปแล้วค่ะเรางอนไปแล้วงอนเป็นทุกข์ไหมคะงอนเป็นทุกข์ไหนบอกว่ารักฉันไงแล้วทำไมเธอต้องไปประคองคนอื่นทุกข์ไปแล้วนะแล้วก็แบบไม่รู้จักทุกข์ด้วยใช้กิริยาของเราสมมุติเอาแอคธรรมดาชาวบ้านต่อว่า
ทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้เขาก็ถามว่าเขาทำอะไรหรอเขาแค่ประคองผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลมเมื่อกี้เนี่ยทุกเกอร์ไหมคะเกอร์อย่างนี้เรียกว่าสารแน่ทุกทุกได้เร็วมากเลยแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีสติเราระแวงระแวงเนี่ยคือการปรุงแต่งอย่างไม่รู้นี่เลยเพราะความไม่รู้จึงปรุงแต่งอย่างไม่รู้ดูสิเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารคือปรุงแต่งอย่างไม่รู้เป็นปัจจัยวิญญาณเนี่ยเนี่ยค่ะการรับรู้ตรงนี้ค่ะจึงมีเพราะวิญญาณที่ปรุงแต่งอย่างอวิชชาเป็นปัจจัยชีวิตของคุณที่เรียกว่านามรูปตอนนั้นนะคะมันเริ่มแสดงปฏิกิริยาแล้วค่ะและเพราะมันมีชีวิตคือนามรูปตรงนี้ที่จริงมันก็ไม่ใช่กายชั้นใจชั้นด้วยนะลูกเมื่อเราที่เห็นตรงนี้นามรูปคือชีวิตในขณะนั้นที่รับรู้อย่างปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเนี่ยอายตนะมานี่เลยค่ะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกมนุษย์ทุกคนทุกวรรณะทุกชนชั้นทุกศาสนาทุกสีผิวทุกภาษามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมลูกมีเราไม่ได้ต่างกันด้วยอะไรด้วยวรรณะแต่เราต่างกันด้วยการกระทบตรงนี้ลูกอ้าวฟังเราไม่ได้ต่างกันที่เรารวยเราจนเรามีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเราศาสนาไหนก็ได้นะอันนี้เป็นธรรมชาติที่พูดได้ทะลุมากเลยนะเวลาที่เราบอกว่าตาของทุกคนก็มีหน้าที่มองเห็นถูกไหมเห็นอะไรคะเห็นรูปที่เราเข้าไปเห็นถ้าวิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไม่ทุกข์นะงั้นเราต่างกันโดยกรรมมนุษย์เนี่ยต่างกันโดยกรรมไม่ได้ต่างกันโดยวรรณะคนรวยทุกข์ก็เยอะแยะคนจนทุกข์ก็เยอะแยะเอ้ยมาอันนี้ดีดีเลยแหละเออขอบใจมันพยุงเนี่ยค่ะคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีค่านิยมของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป้าหมายของเราคือความสะดวกสบายเป้าหมายของเราคือการกินดีอยู่ดีเป้าหมายของเราคือเราอยากไปไหนเราบินไปได้เราอยากทำอะไรเราทำได้เราถือว่าเรามีกำลังในการหามาเรียกว่ากำลังซื้อก็ได้แต่ปัจจัยสุบาทซื้อไม่ได้ให้รวยแบบประมาณเบอร์ต้นแล้วตอนนี้ใครเป็นเบอร์ต้นของโลกพี่ติ๋งชื่ออะไรเนี่ยอีลอนมัสก์ที่ทำเทสลาค่ะเรื่องพลังงานทั้งหมดถูกไหมคะมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานของจิตในเรื่องนี้เราไปชวนเขามาลองทำเรื่องนี้กันดูไหมเผื่อเขาจะใช้พลังงานเนี่ยที่เขาจะไปดาวอังคารนะคะตอนนี้เขาจะหนีโควิดกันไปไหนดาวอื่นนะคะโลกเนี่ยกระจอกไปแล้วนะนี่ยังโลกของฉันอยู่เลยเรื่องเธอเนี่ยเล็กมากเลยมีฉันเมื่อไหร่ใหญ่มากแล้วต่างกันตรงนี้ดูก่อนนะพอตามองเห็นรูปเกิดวิญญาณการรับรู้ทางตาขอความกรุณาดีมากค่ะดีมากเอาจากพระโอษฐ์มาสอนกันเลยทีเดียวเพราะเดี๋ยวอุ๊เขาจะขยี้เดี๋ยวเขาจะขยี้อ่ะมาการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนื่องจากว่าอยู่ในอริยสัจจากพระโอษฐ์ในฝ่ายของนิโรธอริยสัจแปลว่าพ้นทุกข์สนใจพ้นทุกข์ไหมล่ะฉันเห็นใครบอกว่าโอ้หนูไม่กลับแล้วค่ะหนูยังไม่พ้นทุกข์ก็ดีแล้วถ้าเธอรู้เรื่องนี้เธออยู่ตรงไหนเธอก็พ้นแหละเธอก็ควรจะรู้แก่นเมื่อใดที่เรายังเห็นความจริงอันประเสริฐว่ามนุษย์สามารถนิโรธะคือพ้นทุกข์ได้ฟังอย่างนี้เลยการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอริยะเจ้าหรืออริยชนตรงนี้คือระดับโสดาบันขึ้นไปคือศีลต้องบริสุทธิ์ก่อนระดับแรกของชีวิตของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ศีล5บริสุทธิ์ก่อนอ่ะถามศีลบริสุทธิ์มั้ยจ๊ะตอนบวชนี่ศีลบริสุทธิ์มั้ยจ๊ะมาปฏิบัติอยู่ที่เสถียรแค่ศีล5บริสุทธิ์เนี่ยนะการเป็นอริยะกรุณาอ่านตามดังๆไม่
เอาไปบอกตัวเองเลยเลิกซึมไปเลยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแสดงว่าคุณทำได้ไหมคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่กำลังสอนคนทำบ้านและที่อื่นคุณแม่ก็จะมุ่งไปที่แม่ชีตรงนี้แล้วโอเคไหมโอเคคุณทำได้ค่ะคุณทำได้เราจะมาใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์ในการเป็นอิสระไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยดูนะคะเปิดต่อไปเลยค่ะ1ใช่ไหมไม่ใช่ตีเอา1อ้าวดูนี่เลยค่ะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขีดเส้นใต้ว่าคุณทำได้ต้องอาศัยอะไรเพราะอาศัยตาเห็นไหมคะตามองเห็นรูปจึงเกิดความรู้แจ้งเนี่ยค่ะการรับรู้ของคุณเนี่ยจะแจ้งไม่แจ้งอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะตามองเห็นรูปวิญญาณการรับรู้ทางตาเนี่ยค่ะวิญญาณการรับรู้ทางตาเนี่ยถ้าปรุงแต่งยังมีอวิชชาก็ทุกข์แต่ถ้าไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาคุณยังใช้ตาอยู่คุณยังกลับบ้านคุณมีเรื่องราวเดิมคุณยังบลาบลาไอ้ที่คุณพูดมาทั้งหมดที่ได้ยินมาเนี่ยนะเอาเป็นว่าพอตาทำหน้าที่มองเห็นรูปคือสิ่งที่ตามองเห็นอันนี้เป็นกายนะรูปเป็นกายนะวิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยเป็นจิตวิญญาณการรับรู้คือจิตนี่รูปนามทำหน้าที่เห็นไหมคะพอรูปนามทำหน้าที่ตรงนี้ทั้ง3อย่างเรียกว่าผัสสะผัสสะอยู่ตรงนี้ผัสสะอยู่ตรงนี้เพราะมีอายตนะจึงมีผัสสะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะลูกไม่ว่าตามองเห็นรูปวิญญาณการรับรู้ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณมันเป็นเรื่องจิตดวงเดียวกันนี่แหละแต่มันถูกเปลี่ยนชื่อไปตามทวารพอตามองเห็นรูปมีจักขุวิญญาณเราเรียกว่าผัสสะถ้ามีหูได้ยินเสียงจะสรรเสริญนินทาหรืออะไรก็ได้นะลูกแล้ววิญญาณการรับรู้ตรงนี้คือโสตวิญญาณจมูกดมกลิ่นเหม็นหอมเมื่อเช้านี้อาการของคุณแม่เนี่ยเพราะว่ามันได้แก๊สในห้องน้ำที่เขากำลังวิ่งกันกระจุยแล้วเนี่ยนะคะก็ตัดท่อที่มันจะขังน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็จบแล้วไปด่าทำไมเนี้ยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอจมูกได้กลิ่นเหม็นหอมเนี่ยมันจะมีจมูกนะอาจับจมูกเนี่ยคือคานะวิญญาณเอาใหม่เด็กๆน่ารักมากลูกตาเรียกโสตวิญญาณหรือจักขุวิญญาณลูกจักขุวิญญาณตามองเห็นเรียกจักขุวิญญาณถ้าหูเรียกโสตวิญญาณถ้าจมูกเรียกคานะวิญญาณถ้าทางลิ้นลิ้มรสลิ้นอาหารเนี่ยเมื่อเช้ากินอะไรอ่ะวิญญาณทำหน้าที่เลยถ้ามีปัญญาก็พ้นทุกข์กินไปก็ว่างจากทุกข์แต่ถ้ามันทำหน้าที่อย่างโง่ๆอย่างมีอวิชชามันทุกข์กินไปด่าไปเลยเนี่ยอย่างนี้เลยคือเรื่องเดียวกันเลยถ้าลิ้นกระทบรสวิญญาณการรับรู้เรียกชิวหาวิญญาณถ้าเป็นกายกระทบรสกายกระทบโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะในภาษาแปลคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเมื่อกี้คุณแม่จับผ้าคุณแม่ก็เย็นตากแดดก็ร้อนใส่กางเกงยีนก็ตึงอย่างเงี้ยค่ะนุ่งกางเกงแพรก็เย็นอย่างเงี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเดินเหยียบหินก็แข็งเจ็บแต่ไม่เจ็บใจก็มีปัญญาก็สวมรองเท้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องฟังนะคะฟังใจคุณก่อนเอาที่ต้องฟังใจนะพอกายกระทบโผฏฐัพพะเรียกกายวิญญาณถ้าใจเนี่ยพบกับธรรมารมณ์คืออารมณ์ต่างๆเราเรียกวิญญาณนี้ว่ามโนวิญญาณทวนถ้าต่างตาเรียกจักขุทางหูโสตะจมูกคานะทางลิ้นชิวหาทางกายกายะใจจิตตะถ้าเห็นอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6ทำงานทีละขณะจิตไม่ทำงานหลายจิตรู้ได้ทีละเรื่องในขณะเดียวรู้ได้ทีละเรื่องสมมุติว่าพอใจของคุณมันฟุ้งซ่านไปขณะที่กายของคุณกำลังหย่อนเมล็ดพันธุ์ดูสิคะถ้ากายอยู่กับกิจกายหย่อนเมล็ดพันธุ์จิตอยู่กับงานแปลว่าอะไร
จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติค่ะที่เขาให้คุณออกไปทำงานนะคะคุณกวาดกายคุณกวาดใจคุณอยู่กับลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพราะลมหายใจแห่งสติคือเครื่องอยู่ของคุณคือเครื่องมือของคุณนี่ค่ะลูกที่เขาให้คุณทำงานน่ะตอนคุณแม่สอนเรื่องนี้คุณก็ไปปรงผมไงตามมาสอนก็จะไปอีกแล้วไงช่างอาพับมั้ยมันเอาออกไปใช้เลยแม้แต่ทั้งจะฉีดยาแม้กระทั่งจะอาฉีดยาเมื่อคืนนี้คุณแม่ฉีดยาคุณแม่อยู่กับลมหายใจนะถามว่ามันเจ็บมั้ยมันรู้สึกเพียงนิดเดียวแต่พอมันอยู่กับลมหายใจความรู้สึกเกิดดับฉับพลันจบเลยแม้กระทั่งอยู่ในห้องผ่าตัดลูกเอาตัวเองสอดเข้าไปในอะไรที่เขาจะต้องตรวจนั่นเป็นหน้าที่ของหมอถูกไหมคะแต่เราไม่กลัวไงถ้ากลัวเป็นหน้าที่ของใครของเราที่ต้องจัดการมันให้เป็นอะไรชรามรณะต้องไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจผัสสะอย่างแจ่มแจ้งในระดับของการเห็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ6ทำงานเนี่ยผัสสะคือชีวิตของเรา here and now เลยค่ะปัจจุบันขณะเลยเราต่างกันตรงผัสสะนี่แหละค่ะว่าใครจะมาแบบพ้นทุกข์กับทุกข์อยู่ที่ฝึกละคราวนี้ต้องฝึกละตรงผัสสะเนี่ยผัสสะคือการทำเป็นปัจจุบันกรรมที่คุณต้องรู้แล้วเห็นว่าพอผัสสะเป็นปัจจัยมันเกิดอะไรดูลูกศรต่อไปพอผัสสะเป็นปัจจัยพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานโดยมีอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณการรับรู้ถ้าปรุงแต่งยังมีอวิชชาทุกข์ถ้าไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาไม่ทุกข์สนุกออกนี่คือการภาวนาที่เรียกว่าภาวนากับปัจจุบันกรรมพอผัสสะเป็นปัจจัยมันส่งไปเป็นอะไรคะลูกเวทนาคือความรู้สึกมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันตรงมีความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเช่นถ้าเรารู้สึกทุรนทุรายอึดอัดก็เรียกว่าทุกขเวทนาไม่พอใจเมื่อกี้ที่แม่ชีกิ๊บบอกว่าก็เห็นความไม่พอใจเห็นความพอใจความพอใจคืออะไรความพอใจก็คือสิ่งที่เรามักจะดึงเข้าเราปลูกผักเราชอบเราดึงเข้าแต่การฝึกปฏิจจสมบัติจะต้องมองเห็นว่าเมื่อใดที่พอใจต้องละความเพ้อเพลินความพอใจมันจะทำให้เราเพ้อเพลินเช่นได้ยินเสียงสรรเสริญพอใจไหมพอใจหน้าแดงอยากอะไรอยากอะไรอยากได้ยินอีกอยากได้ยินอีกเห็นไหมอย่างเนี้ยเป็นราคะก็ความพอใจมันก็แค่เกิดดับอันเนี้ยความพอใจก็แค่เกิดดับความไม่พอใจก็แค่เกิดดับความไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจก็แค่เกิดดับถ้าคุณเห็นการเกิดดับเนี่ยล่ะค่ะโสดาบันเลยค่ะเป็นอริยบุคคลเลยค่ะแม่ชีกิฟต์ก็ไปทำหน้าที่เกิดดับอยู่ที่ทาราฟามนั่นจะเป็นพี่เลี้ยงให้คนภาวนาที่ทาราฟามต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งอธิบายแบบภาษาเราได้เลยตอนปลูกผักเนี่ยทำไมเพราะมันเป็นฐานแห่งการเยียวยาที่ดีมากค่ะทาราฟามเป็นฐานแห่งการเยียวยาดีกว่าห้องจ่ายยาใดๆทั้งสิ้นที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่พูดจริงค่ะเราทำงานหนักตลอด1ปีที่ผ่านมาเรากำลังทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกค่ะทุกคนต้องเข้าไปมองการกระทำของตัวเองเพราะเราต่างกันโดยกรรมค่ะเราต้องบริหารพฤติกรรมของเราเองถ้าเราอยากบริหารชีวิตเราต้องบริหารกรรมค่ะและเมื่อใดที่คุณบริหารกรรมของคุณในฝ่ายพ้นทุกข์ได้คุณทำให้โลกใบนี้พาสุขและงดงามด้วยอิสรภาพเลยค่ะอิสรภาพในใจคุณแม้แต่คนที่อยู่ในคุก
ถ้าใจเขาไม่ติดคุกเขาก็เป็นโสดาบันได้นะคะเพราะในคุกมันต้องมีศีลอยู่แล้วไปมั่วอะไรกันในคุกหรือมันจะมีขาโจตบตีอันนั้นเอ็กเซปต์นะเอ็กเซปต์ยกเว้นนั่นถ้าอยู่ในสังฆะยังตบตีกันถึงจะอยู่ในยูนิฟอร์มก็อยู่ในคุกอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจ่ายยาใช่ไหมเรากินยาแต่ใจเรายังติดคุกเป็นไงคะค่ะอีก15นาทีค่ะคุณแม่จะไม่อธิบายอะไรมากเข้าใจว่าอุตอนนี้อยู่ที่ธรรมศาลาแล้วนะลูกอุคือชอบพกาวิริยานนท์พอคุณแม่จะฟังไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเดี๋ยวอุขยี้ต่อวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดทั้ง2พีเรียดนะคะโอ้เก่งมากเลยทีมอ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังถวายธรรมโอสถที่จริงคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะพูดจริงๆนะถ้าคุณแม่รักษาความดันซึ่งมันมีผลจากการกินยาคือเรากินยามันกิน1เดือนเนาะมันหยุดไปอีก2อาทิตย์อีตรง2อาทิตย์นะฮะหลันล้ามากเลยอยากจะไปฮอลิเดย์มากเลยนะฮะเพราะตอนนั้นมันไม่ถูกบล็อกแต่พอตอนนี้บางทีพอมันวึบวึบมันจะหน้ามืดเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงค่ะและรับรองได้เรายังใช้ปฏิจจสุบาทตรงที่เรากำลังรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะมานี่เลยเดี๋ยวอธิบายให้ครบก่อนอู้เขาจะได้แบบง่ายขึ้นพอมันมีรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันเอามือปิดเวทนามันมีนะมันมีเวทนาแต่ไม่ให้มันทำหน้าที่นานให้แค่กระพริบตาเกิดดับฉับพลันเหมือนท่านอัญญาโกธัญญะเนี้ยเธอรู้แล้วหนอพอเห็นเวทนาชอบก็ละราคะชังก็บรรเทาโทสะอวยก็ขยันหน่อยอย่าเป็นคนขี้เกียจฟุ้งซ่านอวยผัดวันประกันพรุ่งเอาดีไม่เอาดีอ้างโน่นอ้างนี่เนี่ยมันซึมเศร้าไงไม่ใช่เพราะคนอื่นแล้วถ้ามันไม่มีชั้นมันไม่มีอวยลูกเอาไหมมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันเธอดูตัวเอตัณหามีไม่ได้ตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นถ้าตัณหาไม่มียึดว่าชั้นไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มาเลยเสร็จเบ็ดเสร็จเลยพ้นทุกข์ตั้งแต่รู้ลมหายใจแห่งสติเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นิโรธอริยสัจอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าคุณจะมีแผลเป็นอะไรมาก็ตามคุณอาจจะเป็นโจรมาแต่วันนี้คุณหยุดคุณก็มีผลึกเกลือที่คุณทำมาในอดีตวันนี้คุณก็เติมน้ำดีในผัสสะเกลือมันเค็มคุณเคยเลวมาความเลวมันมีผลอยู่แล้วแต่น้ำดีเยอะอิทธิพลของเกลือน้อยเพราะน้ำดีค่ะไม่ใช่เพราะหนีค่ะเข้าใจไหมทำงานให้ถูกต้องก่อนรู้โปรเซสก่อนลูกเดี๋ยวนี้แม่ชีกิฟมีหน้าที่เก็บผักส่งคนอื่นกินเขาก็ไม่ได้กินกินนิดหน่อยคุณแม่ก็ไม่ได้กินเพราะว่าผักสดไม่มีแก๊สคุณแม่ต้องระวังแก๊สกระเพาะทุกอย่างก็ต้องผ่านกระบวนการของการรักษาก่อนแต่มีความสุขทุกครั้งที่นึกได้ว่าผักของเราวันนี้ไปอยู่คุ้มคุ้มดำเนินแล้วไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วก็ไปกินท่านอาหารอร่อยกินกันกำไรไหมแม่ชีกิฟต์กับคุณแม่ไม่ได้จับเงินเลยนะไม่ขายเลยนะมีคนมาผูกบินโตลูกไอ้ที่ส่งเธอไปถามมากเธอปลูกเธอก็ได้กินสิ่งที่คนอื่นปลูกสิ่งที่เธอปลูกก็ส่งไปให้คนอื่นกินสังคมอย่างนี้มันดีไหมเห็นไหมลูกเห็นการเยียวยาไหมโลกมันน่าอยู่ขึ้นไหมลูกเธอหนีกรรมเธอไม่ได้แต่เธอทำให้มีกรรมในฝ่ายกุศลได้มากขึ้นตอนนี้และเมื่อทำกุศลละกรรมมากขึ้นอกุศลวิบากกรรมถึงมันจะตามมาเช่นวันหนึ่งเราเดินไปก็แข็งแรงดีวันนี้เดินไปปุ๊บรถชนมันกำลังเกิดอกุศลวิบากกรรม
แต่เธอมีพาร์ทเนอร์ดีทุกคนพาเธอปุ๊บปุ๊บส่งโรงพยาบาลแสดงว่าน้ำดีเธอเยอะแล้วเธอก็รอดมาคราวนี้เธอเห็นคนอื่นลำบากเธอจะเดินผ่านเขาไหมเธอก็ช่วยสิก็เหมือนกันเรื่องปลูกผักในทาราฟาร์มเนี่ยเป้าหมายคือนิพพานนะเราเป็นขหบดีชาวนานะเราขยันสุดเลยนะเศรษฐีที่เป็นขหบดีชาวนาเนี่ยขยันสุดมีศีลก่อนไถปะไถไปเหมือนพี่เสรีไถไถปุ๋ยอะไถไปก่อนกับดินมีศีลมีสมาธิวานวานเลยมีปัญญาทดน้ำเข้าน้ำออกส่วนต้นข้าวหรือสิ่งที่เราหว่านไปอ่ะจะเกิดเมื่อไหร่ออกรวงเมื่อไหร่เป็นหน้าที่ของเขาเราคาดหวังไม่ได้เลยนะแต่สิ่งที่เราทำคือเราต้องมีความขยันในการเจริญศีลสมาธิและปัญญาแล้วรวงข้าวจะออกตามฤดูกาลเธอทำไปเรื่อยๆเถอะนิพพานจะเป็นฤดูกาลแห่งการเป็นอิสระของเธอถ้ากายเธออยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเธอทำอานาปานสติเพราะทำอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ซึ่งพรุ่งนี้คุณแม่จะพูดบทนี้ต่อถ้าคุณแม่ยังสามารถแข็งแรงเพราะคุณแม่อธิบายเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นใน10นาที9นาทีเดี๋ยวอู้จะขยี้ต่อดูนะคะคุณแม่จะทำให้เห็นว่าจากพ่ออดเป็นอย่างนี้ก่อนเราทำงานเรื่องนี้กันชัดเจนพอตามองเห็นลูกเกิดวิญญาณการรับรู้3อย่างนี้มีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดเวทนาพอเวทนาที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างคำนี้การปฏิบัติอยู่ขั้นนี้ลูกอันนี้เป็นธรรมชาติล้วนๆที่เกิดกับคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยทุกภาษาทุกศาสนาด้วยนะสุขทุกเป็นสากลมากคราวนี้ลองดูถ้าสุขการปฏิบัติเธอเป็นยังไงเอาจากพ่อโอ๊ตเลยถ้าสุขลูกสไลด์ต่อไปโอ้ขอโทษทีขอโทษทีลูกสไลด์ต่อไปถ้าบุคคลนั้นคือบุคคลที่เป็นอิสระชนได้พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเมื่อถูกสุขเวทนาเช่นอาหารอร่อยเมื่อเช้านี้เธอต้องไม่เพลิดเพลินเธอกินได้ค่ะผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรกินได้ค่ะแต่ต้องไม่เพลิดเพลินเพราะเรากำลังปฏิบัติอยู่จริงไหมคะลูกแม่ชีเนี่ยตะกามูมามกินคนเดียวอย่างนี้ก็เป็นมหาโจรไม่ต้องออกไปรับไปปล้นชาวบ้านเขาไม่เอาติดหนี้เธอต้องกินแล้วละราคะนี่ไงปฏิบัตินี่ไงละต้องไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำเพ้อถึงไม่เมาหมกติดอกติดใจถ้าเธอเมาหมกเพ้อเธอจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองเท่านั้นเมื่อเธอไม่พร่ำเพ้อไม่เมาหมกอนุสัยคือราคะเห็นไหมราคะย่อมไม่ตามนอนในสันดานของเธอเธอก็เป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเธอมีสุขนะแต่เธอไม่มีราคะเพราะเธอไม่พร่ำเพ้อไม่เมาหมกติดอกติดใจโอเคไหมเข้าใจนะลูกสาธุเร็วเหลืออีก5นาทีต่อไปถ้าเป็นโทสะคนนินทาชอบไหมไม่ชอบแดดร้อนชอบไหมไม่ชอบเมื่อมีทุกขเวทนาย่อมไม่โศกเศร้านี่ไงซึมเศร้าและโศกเศร้าใกล้ๆกันไหมจบแล้วจบแล้วไม่โศกเศร้าระทมใจไม่กวนน่ะไม่กวนให้มันขุ่นน่ะไม่ค้ำควรหุบภาษาสวยมากเลยนะไม่ตีอกร่ำไห้อย่าไม่ค้ำควรตีอกร่ำไห้พูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นคุณแม่ถึงได้ฟังเสร็จคุณแม่บอกหยุดพูดหยุดเพราะการพูดมันทำร้ายตัวเองอ่ะมันถึงเกิดอุปทานหมู่ไงไม่ได้เกิดคนเดียวเกิดหมู่เลยเข้าใจยังก็ฉิบหายสิภาษาฉิบหายคือมันไปไม่ถึงสิบหายที่เป็นภาษาพุทธเจ้านะจ๊ะไม่ใช่คุณแม่นะไม่ใช่หยาบนะคะจะถึงตรงนี้ไหมล่ะถ้าเป็นอริยะไม่ได้อะก็สิบหายอยู่แล้วฟังใหม่เธอจะได้รู้ตัวเธอจะต้องรู้ตัวแต่อย่ายอมจำนนแล้วฟังสิ่งที่สำคัญไม่ต้องมาแก้ตัวต้องรู้ตัวไม่มีเวลาให้แก้ตัวเข้าใจไหมไม่มีประโยชน์ด้วยกรรมแก้ตัวไม่มีประโยชน์กรุณารู้ตัวแล้วอย่ายอมจำนนกลับไปที่ประโยคเพราะตอนนี้คนที่ฟังเนี่ยที่ขำควรตีอกร่ำไ
เนี่ยเชื้อแห่งความพยาบาทคือปฏิฆะมันย่อมตามนอนในสันดานเธอแต่ถ้าเธอไม่ข้ามควรเขาบอกว่าอาชีพจิตแพทย์จะไม่พอนักจิตวิทยาจะไม่พอเราจะบอกว่าหนึ่งในนั้นคือเราไม่ป่วยเราต้องไม่ป่วยฟังใหม่นะเรื่องนั้นจริงแต่ที่จริงกว่านั้นคือเกิดดับฉับพลันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่โศกเศร้าระทมใจข้ามควรตีอกร่ำไห้สะอึกสะอื้นถึงลืมหลงเนี่ยโทสะจะไม่นอนในสันดานของเราคราวนี้มาดูอันนี้ต้องใช้ปัญญาเยอะสไลด์ต่อไปค่ะถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคืออะไรคือโมหะมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเฉยๆมันเฉยๆไม่ตัดสินใจอวยอวยผัดวันประกันพรุ่งถ้าเธอเจอความรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นโมหะนะย่อมรู้ชัดแจ้งตรงตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ก่อขึ้นนั้นคืออะไรเธอก็รู้แล้วนี่มีตามองเห็นรูปมีวิญญาณการรับรู้มันมีการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นการเกิดดับเห็นทุกขังทุกขังคือความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นเสน่ห์ของมันเฮ้ยมันมีเสน่ห์นะพูดแล้วมีคนฟังอย่างก็ดีเนาะดีหัวปิดประตูนรกไม่ว่าเธอดูสิเขานินทาเธอไม่ว่างอยู่ในนรกค่ะไม่ใส่มงกุฎในนรกแต่เขาไม่ต้องหวังดีค่ะไม่ต้องหวังดีเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของความรู้สึกเราไม่เข้าไปติดกับอยู่กับรสเสน่ห์แล้วเราเห็นโทษด้วยหรอกไปอีกใบนึงเลยหรอกอุ๊คุณแม่จะแลนดิ้งให้ตรงโทษของเวทนาคือมันทุกข์อ่ะอุบายคือเครื่องออกจากเวทนาคืออะไรคะไม่ชีกิฟลมหายใจแห่งสติกลับมาเลยค่ะลมหายใจแห่งสติเมื่อใดที่เธอกลับมาที่ลมหายใจแห่งสติได้เธอจะเห็นว่าอวิชชาจะไม่ตามนอนในสันดานของเธออีกแล้วเอาละค่ะถ้าอวิชชาไม่มีดูต่อไปเลยบุคคลนั้นหนอคือบุคคลที่เป็นอริยะได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมีสุขเวทนาแต่ละราคะได้ทุกขเวทนาบรรเทาปฏิฆะได้ถอนขึ้นได้กระทั่งรากคือถอนเลยอันนี้สไลด์ต่อไปลูกคืออวิชชาเอาน้องกลับไปเมื่อกี้ค่ะคืออวิชชาถอนเลยอวิชชาไม่มีขีดขั้นเลยถ้าอวิชชาไม่มีก็ไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาล่ะอวิชชาก็เกิดขึ้นดูสิคะเอาอวิชชาไม่มีออ่างหายไปเลยเห็นป่ะวิชาคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นเมื่อใดที่เรามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันอวิชชาไม่เพลินในนี้ได้เมื่อไหร่วิชาก็เกิดขึ้นตรงที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสนั่นแหละจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ค่ะสาธุให้ตัวเองเลยที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ค่ะในปัจจุบันนี้โดยแท้ Here and Now ของคุณตรงไหนคะตรงผัสสะค่ะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมที่มีสติปัญญาผัสสะฉลาดสักตะแวกเวทนามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาจากนั้นเราเห็นการเกิดดับของเวทนาเราอยู่ด้วยอะไรเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาตัวที่สองในมรรคเราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ปราศจากอุปทานทำไมอุปทานไม่มีอุปทานไม่มีก็เพราะตัณหาไม่มาไงลูกเพราะตัณหาไม่มาอุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเวทนาคือสิ่งที่เธอต้องรู้ให้ทันสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันเธอปฏิเสธผัสสะไม่ได้เพราะเธอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจไหมชีวิตเธอมีนามรูปเข้าใจเนาะท่านี้คุณแม่ขีดไว้ตรงนี้สุดท้ายเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มานี่เลยค่ะสาธุให้ตัวเองค่ะสาธุ1นาทีค่ะไม่มีเวลาตอบคำถามแต่อยากจะสรุปเนาะสรุปว่าก่อนสรุปค่ะก่อนสรุปก่อนสรุปเส้นเลือดมันตีบไม่ได้ถ้าน้ำมีอยู่ตลอดเวลาคุณแม่จะเส้นเลือดไม่ปื๊ดไม่ป๊าก
ุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าเมื่อได้ฟังปฏิจจสมบัติจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุฟังเป็นร้อยเที่ยวก็ยังงงๆฉลาดท่องเก่งตอบได้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีอย่างเงี้ยท่องได้ไม่เก็ทที่เก็ทที่สุดคือตอนโกรธโกรธคนยกต้นไม้ยกตัวอย่างทำไมต้นไม้จะตายมีเหตุผลอ้างว่าต้นไม้ไม่ควรตายเพราะตอนโกรธเสร็จเนี่ยอันนี้ตั้งแต่นู่นนะประมาณ33ปีที่แล้วเนาะที่ฟังปฏิจจสมุปบาทอะบวช40เนี่ยบวชปุ๊บฉันยังไม่ได้ฟังนี่นะเธอบวชสัปดาห์เดียวฉันพยายามบังคับขู่เข็นว่าฟังซ้ำจะได้จบไปเดี๋ยวมันก็สึกแล้วจะได้ฟังตลอดชีวิตเนี่ยแหละพ่อคุณแม่อยากจะบอกว่าเชื่อไหมคะหยิบทำวงกลมเนี่ยค่ะไอ้วงกลมเนี่ยหลายคนถามทำไมคุณแม่ก็ยังใช้วงกลมท่านคุณแม่รัญจวนบอกว่าถ้าจะให้แม่มาช่วยสอนนะลูกทำอย่างนี้ไว้แล้วคุณแม่ก็ทำอย่างเงี้ยถึงมันจะมีเทคโนโลยีมากเธอก็จะเห็นคุณแม่ชี้อย่างเงี้ยพ่อคุณแม่เคารพคุณแม่รัญจวนการเคารพมันมีตั้งหลายวิธีคุณแม่เคารพท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเพราะเป็นคนทำให้คุณแม่รู้ว่าไม่ต้องรอชาติหน้าบรรลุธรรมชาตินี้ here and now พบชาตินี้ขณะจิตนี้ใครจะสอนเราอย่างนี้ในเมื่อเราอยู่ในวัฒนธรรมที่บอกว่าแม้แต่ผู้หญิงก็ยังนิพพานไม่ได้เลยต้องไปตายไปก่อนแล้วไปบวชเป็นผู้ชายแล้วถึงจะมานิพพานมันอาภัพมากเลยเหรอผู้หญิงอะนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่แหละฝึกเลยอย่าให้ตัณหามาอย่าเป็นนางตัณหาแล้วกันอย่าไปยั่วยวนใครครับอย่าเป็นนางราคะโทสะโมหะเข้าใจไหมลูกตัณหาแตะเราไม่ได้ในวันตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วแสดงว่ามันยังมีนะราคะโทสะโมหะแต่มันแตะพระองค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็แตะเราได้ไหมมันควรไหมอะลูกควรจะเกิดมาแล้วจมอยู่กับกองทุกข์ไหมลูกควรจะเกิดมาแล้วซึมเศร้าไหมควรจะเกิดมาแล้วอ้างไหมไม่มีใครเลี้ยงต้องดูแลถ้าเธอบรรลุหนึ่งคนนะเธอยกทั้งหมดได้เลยคุณแม่ช่วยเธอทำเรื่องเหล่านี้ได้อะเธอก็ต้องช่วยตัวเองถ้าเธอยกใจเธอขึ้นเหนือความสะอึกสะอื้นโทมนัสโสมนัสโทมนัสจบเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะวันณะไหนนะจะบอกให้นะว่าผู้หญิงที่ได้รับการบวชคนแรกเนี่ยคือเบอร์ต้นของสักยวงศ์เลยยังต้องถูกทำลายอัตตาเลยเขาสอนเพื่อทำลายอัตตาลูกถ้าอัตตาไม่มีพ้นทุกข์แน่นอนแล้วเราต่างกันโดยกรรมตรงนี้ลูกเราไม่ได้ต่างกันโดยวรรณะชาติตระกูลแต่เราต่างกันตรงผัสสะมีสติหรือไม่มีสติฉันการมาวันนี้ไม่ว่าจะ1วันจะ2วันมาปฏิบัติศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เสถียร1หรือแม้แต่ผู้ที่บวชคุณแม่ขอเตือนเลยว่าคุณสัมผัสชีวิตของคุณได้ here and now เท่านั้นอดีตจบถ้าคุณไม่จบปัจจุบันคุณเจ็บแต่ถ้าปัจจุบันคุณไม่เจ็บคุณมีปัจจุบันที่จบจริงๆจากอดีตและอนาคตคุณไม่ต้องแก้ตัวให้สาธุกับตัวเองเลยดังๆสาธุเจ้าค่ะจ้าพอจากวันนั้นมาคุณแม่เห็นเลยเวลาคุณแม่บอกว่าสมชายเดี๋ยวขอไปจัดการใจตัวเองก่อนเดี๋ยวจะมาจัดสวนต่อจัดสวนคือการจัดใจเลยลูกหุบเขาโพธิสัตว์คือการจัดชีวิตของพวกเธอนี่แหละจึงเป็นหุบเขาที่ต้องมีถึง3สเต็ปคือปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์สตันวันละ10บาทของทุกคนที่เอามาแชร์แคร์และเล็กสเปกแล้วมันทำให้เกิดหุบเขาแห่งการฉุดช่วยให้เธอเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ฝึกนิพพานชิมลองได้เลยค่ะเรานั่งอยู่ตรงนี้แค่มีธงมนอยู่เหนือหัวเราเนี่ยค่ะพระอริยธาราเนี่ยคืออะไรคะ
คือคุณธรรมที่บอกว่าอย่ากลัวเข้ามาตรงนี้คืออย่ากลัวมีปัญญาขจัดความกลัวมีปัญญาขจัดความไม่รู้คืออวิชชาค่ะความกลัวคืออวิชชาค่ะฝึกเห็นกลัวเมื่อไหร่กลับไปคลี่ดูเลยค่ะเห็นโกรธเมื่อไหร่กลับไปคลี่เลยไปเขียนวงกลมอย่างนี้ไว้ป่ะแล้วตอนไหนอ๋อตอนได้ยินว่าไงได้ยินว่ามีคนมาบอกว่าเขานินทาเราไม่ได้ยินเขานินทาด้วยซ้ำนะแต่ได้ยินว่านะพี่ติ๋งก็เคยเนี่ยเขาส่งมาว่าพี่ตีนเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กับชาวบ้านที่หวังดีใช่ไหมเจ้าค่ะเคลียร์อะเคลียร์มากภาษาเคลียร์ไหมคริสตัลเคลียร์ค่ะก็วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนเคลียร์ถ้าเราพูดว่าเคลียร์เวลาเขาตัดต้นไม้กันนะฮะถ้าข้างล่างเขาบอกว่าเคลียร์ขมวดตัดได้ค่ะอย่างนี้ค่ะเรามีการทำงานผมมีหลายศิลปะมากที่นี่ก็ยินดีต้อนรับกลุ่มของการเดินทางของจากสระบุรีนะคะคุณปางสุพรรณคุณปานฮะกรุงเทพด้วยไหนใครคะใครกลุ่ม spiritual tourist คะยกมือยินดีต้อนรับนะคะจากอยุธยาก็มาแล้วอยุธยายินดีต้อนรับมากคุณแม่เป็นคนเกิดอยุธยานะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราส่งสายไปทางนู้นก่อนก็วันนี้ก็จะมีการท่องเที่ยวมาอีกคุณแม่อยู่ตรงไหนไม่เคยอยู่ทำงานได้เลยนะคะนี่ก็ให้มาพักฟื้นก็ขอบพระคุณอุชอบพกามากลูกเราขยี้เลยเดี๋ยวคุณแม่จะลองเปิดดูทางนี้ด้วยนะไปให้สนุกสนานเบิกบานเป็น spiritual entertainment เลยนะคะและสำหรับท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านเขาอาจจะเบรกตรงนี้นิดนึงใช่ไหมคะหรือต่อเลยต่อเลยเหรองั้นคุณแม่ลาไปก่อนนะคะเราสองคนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะอ้อเย็นนี้จะถ่ายทอดไปถึงทางนู้นไหมวันนี้เราจะสวดมนต์ที่แมนดาร่ากับกลุ่มญาติโยมทางนี้ถ้าทางนู้นเสถียรหนึ่งปรารถนาที่จะใช้เสียงของคุณแม่มาจากเสถียรสองก็เราเจอกันนะคะสวดมนต์ไปด้วยกันค่ะวันนี้วันโกนค่ะพบกันนะคะบ๊ายบายดีค่ะนานๆสวดมนต์เย็นถ่ายทอดสักทีนึงรับรองญาติโยมเข้ามาสาธุแน่ใช่ใช่ดีมากโอ้คุณแม่ตรงเวลานะเมื่อกี้เข้าช้าเนี่ย